สวลดดูสิอุปกรณ์การจัดตู้ปลาเยอะเลยทำไมเราไม่ฝึกที่จะจัดตู้ปลาสวยงามเดี๋ยวเราลองไปเดินหาร้านที่เขาสามารถสอนเราได้แล้วเราไปฝึกจัดตู้ปลาดีกว่านะคุณผู้ชมเขาบอกว่าการอยู่ใกล้ปลาการเลี้ยงไม้น้ำมันทำให้เราสุขภาพจิตดีขึ้นเย็นลงเหมาะสมกับวัยรุ่นอย่างพวกเรานะคุณผู้ชมไปดูสิร้านแถวนั้นน่าจะมีใหญ่มากโอ้โหที่บ้านก็มีเลี้ยงปลาอุ้ยสวยอ่ะสีขาวๆโน่นสวยมากเลยอ่ะสีขาวสวยแฟงเปิดร้านแบบตู้ปลาอย่างนี้มากี่ปีแล้วอ่ะ5ปีครับอาจารย์แล้วยังมีอาหารปลาอีกใช่ไหมอาหารปลาอีกครับผมเจซีใช่ครับเขาดังมากทีนี้วันนี้ฉันมาถึงฉันอยากจะรบกวนเธออ่ะครับอาจารย์คิดว่าอาจารย์ว่างๆอาจารย์เหงาๆอ่ะได้เลยก็อยากจะจับตุ๊กปลาเธอสอนฉันหน่อยสิได้เลยเอาแบบง่ายๆนะได้เลยครับเอาแบบไม่สิ้นเปลืองแล้วก็แบบไม่ต้องเป็นภาระมากนะเพราะฉันต้องดูแลตัวเองได้ครับผมฉันยังมีหมาฉันยังคิดจะมีนกฉันมีแมวฉันเลี้ยงเต่าครับโอ้โหฉันสัตว์เลี้ยงเต็มบ้านไปหมดเลยแต่อยากเพิ่มตุ๊กปลาเล็กๆได้สอนหน่อยสิแบงค์ได้เลยครับเราจัดเสร็จแล้วเราเลี้ยงปลาพวกนี้ได้ไหมมันดุป่ะพวกนี้เป็นตระกูลปลาหมอครับไม่เหมาะสำหรับตู้ขนาดเล็กครับอาจารย์ต้องมาทางด้านนี้ครับอาจารย์แต่ฉันจะเอาตู้เล็กๆอีพวกนี้อยู่ไม่ได้หรอใช่ครับอาจารย์วันนึงมันจะใหญ่เต็มตู้ใช่ครับผมโอ้ตายใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใหญ่ประมาณ 7-8 นิ้วครับตายครับผมตัวนี้ดีกว่าครับตัวนี้เหรอปลาอะไรใช่ครับอันนี้จะเป็นบูแรมครับผมบูแรมใช่ครับเป็นปลาขนาดเล็กเลี้ยงกับพวกปลาไม้น้ำได้ครับผมเหรอแล้วเลี้ยงยากไหมไม่ใช่ลงไปเสร็จเปลี่ยนน้ำหน่อยตายอะไรตายเนี่ยอันนี้เลี้ยงไม่ยากครับผมน้ำก็ไม่ต้องถ่ายน้ำบ่อยเปลี่ยนน้ำบ่อยครับอีกตัวนึงจะเป็นเรนโบว์2สีครับไหนเรนโบว์2สีนี่ครับอาจารย์อ๋อมันอยู่ในตู้เดียวกันเหรออยู่ในตู้เดียวกันได้ครับมันทรงเหมือนกันน่ะนี่ครับทรงคล้ายกันครับเป็นทรงช็อตบอดี้ครับผมเราจัดตู้ปลาแล้วเราเลี้ยงเรนโบว์สักคู่หนึ่งนะได้ครับไปลองจัดกันได้ครับน้องแบงค์อันนี้ตู้นี้เรียกว่าขนาดเท่าไหร่อันนี้ขนาด18นิ้วครับผมเป็นตัวอะคริลิกครับผมแล้วใช้ไปมันจะขุ่นไหมเธอไม่ขุ่นครับผมแต่เนี้ยแล้วอันนี้ที่กรองล่ะระบบกรองระบบกรองจะเป็นกรองบนครับผมกรองบนคือดูดน้ำใช่ดูดขี้ปลาแล้วก็มาใส่แล้วข้างในไม่มีมีไส้กรองคือเป็นตัวนี้ครับอ๋อเดี๋ยวมีไส้กรองเข้ามาเป็นแผงต้องมีไฟถึงนะสิเธอไฟอ่ะต้องมีไฟด้วยครับเดี๋ยวจะมาจัดตู้แต่งตู้กี่บาทอ่ะ150บาทครับอาจารย์กอง350ครับผมไฟอ่ะไฟคุณภาพดีๆได้มั้ยน้ำได้อ่ะได้ครับไฟคุณภาพดีๆก็อันนั้นไฟไม่แพงมากตกอันละ300บาทครับผม300บาทครับผมก็น่าสนนะครับต้องมีไฟสีแดงอ๋อได้ต้องเป็นเท่าแสงอาทิตย์จริงหรือเปล่าก็จริงๆแล้วก็ไม่จริงอะครับอาจารย์ก็เราใช้ไฟปกติเป็นไฟ LED เพื่อที่จะส่องไม้น้ำได้ครับผมแล้วมันจะสังเคราะห์แสงแล้วมันจะโตได้เหรอโตได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีพวกแบบแบคทีเรียที่เอาไปปุ๋ยใส่ไปเพื่อเสริมนะใช่ครับน้องแบงค์อันนี้คือทรายอะไรเธออันนี้เป็นกรวดแม่น้ำครับผมกรวดแม่น้ำใช่ครับผมซื้อมาแล้วเราก็ต้องมานั่งล้างเอามานั่งล้างกิโลหลายบาทเศษอันนี้กิโลแล้วแค่20บาทเองครับผม20บาทใช่ครับโอเคนะใช่ครับโอเคโอเคแล้วก็ใส่เลยใส่ได้เลยครับล้างก่อนนะครับแล้วก็แช่น้ำไว้สัก 2-3 วันแล้วก็ค่อยเอามาจัดตู้ใส่ตู้ได้ครับโอเคก็ที่การก็ใส่ได้เลยครับเราจะต้องการสูงสูงต่ำต่ำยังไงก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยครับตรงนี้ก็ลงต่ำหน่อยก็ได้ครับเพราะว่ามันจะได้เผื่อน้ำใช่ไหมครับผมตรงนี้สูงได้สูงได้ครับทำสโลปขึ้นตรงนี้ก็ได้ครับผมแล้วก็เนี่ยจัดแค่นี้ครับอาจารย์แล้วเราก็ใส่ต้นไม้นี่ครับอันนี้ต้นอะลูเบียสครับผมอะลูเบียสใช่ครับอุ้ยมันทนไหมทนมากครับผมแล้วเป็นไม้บกหรือไม้น้ำเป็นไม้น้ำครับผมเหรอ
แล้วไม่ต้องลงดินก่อนแค่นี้ไม่ต้องลงดินเลยครับแล้วทำไมมันอยู่ติดกันล่ะเธอเอาอะไรมัดหรือเปล่าเปล่าลากครับผมลากเป็นก่อเองเลยก่อเองเลยครับคุณพระอุตส่าห์แล้ววางเลยวางเลยครับวางแนวบนนี้เลยก็ได้บนนี้นะแต่งใช่ครับข้างล่างบนนี้ดีกว่านะได้บนนี้ดีกว่าครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอ๋อนี่คือไฟเหรออันนี้คือไฟครับเป็นไฟไม่มีหลอดเลยนี่ครับไฟ LED หมดใช่ใช่ครับแล้วทำยังไงวางยังไงวางนี้เลยครับเหน็บอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวนี้นี่ครับแค่นี้ใช่ครับแล้วก็ล็อกอย่างนี้เลยโอ้โหง่ายเนาะใช่ครับจะหมุนทำนี้ก็ทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้ใช่ครับแล้วแต่เราจะติดนะครับว่าขอให้มุมไหนนี่ครับแล้วก็เสียบแล้วก็เสียบปลั๊กได้เลยครับไม่เห็นมีสีแดงเลยเธอแล้วมันจะแบบต้นไม้จะโตจริงหรอโตครับเออเขาไม่ต้องแบบไฟแบบประเภทแบบหลายๆสีหรือปรับหลายๆเม็ดหรอไม่ต้องใช่ไหมใช่ครับเราไม่ได้เลี้ยงแบบพวกไม้น้ำแบบถ้าเลี้ยงแบบไม้น้ำต้องเป็นไฟแบบต้องเป็นไฟอีกแบบนึงครับอันนี้ต้นอะลูเบียนมันจะแบบว่าอยู่โดยที่ไม่ต้องสังเคราะห์แสงแล้วก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้พวกอันนี้ครับผมก็อยู่ได้ประมาณเดือนนึงครับผมน้ำแม่งแล้วพอเราจัดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราใส่น้ำเสียบปลั๊กเครื่องก็จะเริ่มกรองเลี้ยงปลาครับคือแถวบ้านฉันไม่มีน้ำเน่านะฉันหุงช้อนลูกน้ำไม่ได้อ่ะครับผมอาหารปลาล่ะก็เป็นอาหารปลาสำเร็จรูปครับผมยี่ห้อของทางร้านเลยครับนี่ครับร้านเราก็มีหรอใช่ครับ JC Food ครับผมJC ล่ะ JC ครับอาจารย์อ๋อมาลาวีอ๋ออันนี้ของมาลาวีมาลาวี JC อย่างนี้ของบะเลอบะล่านี่กี่บาทอ่ะอันนี้ครึ่งโลครับ250บาทครับผมตายแล้วค่าอาหารปีน250บาทถูกจะตายไปครับเออแล้วไม่น้ำขุ่นด้วยน้ำก็ไม่ขุ่นครับผมไม่เน่าไม่เหม็นไม่เน่าไม่เหม็นครับแล้วปลาขี้มาชิ้นสวยสวยมากครับปลาก็สวยปลาก็สวยขี้ปลาก็สวยเอ้ยงั้นอาจารย์เอาชุดนี้นะแล้วเดี๋ยวฉันจะไปจัดไปเลี้ยงเองได้เลยครับอาจารย์แบงค์แถม JC ให้ฉันห่อได้ป่ะได้เลยไม่ต่อราคาได้เลยใจดีด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวแถมปลาให้อีกด้วยครับผมแถมปลาด้วยครับผมอาจารย์น่าจะแถมคนเลี้ยงไปด้วยหรอท่านจะไปซื้อขวดโหลขวดที่มีฝาปิดแบบนี้คุณมีขายไหมไอ้โถโถครอบๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยหรอขอดูหน่อยสิเสร็จแล้วค่ะตายแล้วลูกน่ารักมากเลยใช่ตังค์ไฉของฉันหรือเปล่าขายหรือเปล่าคือครบใหญ่ด้วยโอเคไม่ใช่เธอตัดแล้วของฉันหายมีหน้า traditional pound cake 3รสชาติใหม่เค้ก marble เค้ก black forest เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร0922658968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดสอบว่า lose